ลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะใครคนนั้นของคุณตอนนี้เขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงบ้างนะมาดูกันค่ะไม่มีกระดิ่งนะวันนี้ออกมาถ่ายข้างนอกเนาะนะคะแต่บอกก่อนนะว่าด้วยความที่แบบเป็นบรรยากาศข้างนอกอะค่ะมันก็อาจจะแบบมีเสียงรอบข้างฉะนั้นใครที่แบบว่าอ่อนไหวง่ายเหลือเกินกับเสียงรอบนอกเลื่อนผ่านค่ะเพราะไม่อยากจะเห็นว่าไม่ได้ยินเลยเสียงรบกวนนู่นนี่นั่นก็เลื่อนผ่านเนาะนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะถ่ายข้างนอกหรือข้างในเนี่ยก็คือตั้งใจถ่ายเวลาอ่านก็อ่านด้วยแบบว่าพลังงานดีๆมอบให้นะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าดิฉันอ่อนไหวเหลือเกินกับเสียงเซนเซอร์รารอบนอกเลื่อนเลยนะคะบอกก่อนเนาะโอเคมานะคะใครคนนั้นของคุณตอนนี้เขามองภาษานี้ยังไงบ้างนะความสัมพันธ์เนี้ยมีการแบบเขาเรียกไงพูดบั่นทอนจิตใจกันไปมาหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเขาอาจจะเคยแบบหยามหมิ่นหรือสบประมาทคุณอาจจะไม่ใช่แบบคำพูดที่ดูถูกนะแต่บอกว่าความรู้สึกแบบเหมือนแบบสมมติว่าคุณอาจจะเคยทุ่มเทให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้ใส่ใจหรือเทคแคร์เท่าที่ควรเนี่ยคุณก็อาจรู้สึกว่าเออเหมือนโดนหยามอะฉันอาจจะทำให้ขนาดนี้เนาะหรืออีกในหนึ่งนะคะก็ทั้งสองฝ่ายแหละอะนะคะมีคำพูดแบบอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ค่อยดีต่อใจจะด้วยไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่ใช่ว่าไม่รักกันแต่ว่ารักแหละแต่ว่ามันเต็มไปด้วยอารมณ์ฉันบอกว่าแล้วบางทีมันมีคำว่าแบบอยากให้มันเป็นไปได้ดั่งใจมีการเรียกร้องนู่นนี่นั้นทีนี้พอความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้ดีได้ดั่งใจมันก็จะมีคำพูดที่บั่นทอนใจกันเออทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำไมเธอไม่ทำอย่างนี้ล่ะทำไมสู้คนอื่นเขาไม่ได้ล่ะนู่นนี่นั่นอะค่ะทั้งสองฝ่ายแหละมองดูแล้วเขาก็มองว่าบางทีมันก็คำพูดทีละนิดเนี่ยมันก็ทำให้แบบว่าใจของคนเนี่ยมันเริ่มบางลงทุกทีนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่ว่าเขาอะเคยเหมือนแบบหยามหมิ่นในความรู้สึกคุณอะเขาเองเขาก็รู้นะว่าเหมือนเขาสบประมาทสิ่งดีๆที่คุณเคยให้เขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวนะคะจนบางทีอะตอนนี้เขาคิดว่าไม่ว่าคุณจะเลือกยังไงกับความสัมพันธ์เนี้ยก็ตามแต่เขามองว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณคุณจะเลือกไปต่อก็ได้หรือคุณจะไม่เลือกเอาเขาแล้วก็ได้นะคะเขาจะแบบว่าไม่ว่าเลยแบบเขามองว่าถ้านั้นมันเป็นการตัดสินใจที่คุณคิดมาดีแล้วมันอาจจะมันก็คงเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับคุณแล้วแหละนะคะจริงๆไม่รู้อะค่ะว่าต่างคนต่างที่มาหรือเปล่าเนาะต่างการเลี้ยงดูต่างวัฒนธรรมต่างชาติธรรมศาสตร์แต่เอาจริงไหมคนสองคนมาเจอกันนะคะเนาะไม่ว่าจะต่างชาติหรือชาติเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องต่างสิ่งแวดล้อมต่างการเลี้ยงดูอยู่แล้วนะคะบางคนก็มีความต่างมากเขาบอกว่าทำไมมันไม่ง่ายเลยที่คนสองคนเนี่ยเราจะเข้ากันได้ง่ายนะคะบางทีอาจจะรู้สึกว่าเราเข้ากันได้ยากเนาะอาจจะเพราะว่าเราเติบโตมาไม่เหมือนกันอ่ะนั่นถามว่าเขาเองอ่ะอยากจะพยายามที่เรียนรู้ทำความเข้าใจคุณไหมก็มองว่ามีแต่ว่าบางทีแบบมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยสำหรับเขามันอาจจะเป็นความยากบางอย่างด้วยค่ะนะคะบางทีก็มองความสัมพันธ์นี้ว่าเราต่างกันเกินไปเรามีอะไรที่มันไม่เหมือนกันเลยอีกในหนึ่งในทางกับการบางกรณีค่ะถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี้ยมันได้มีระยะทางที่ไกลกันเนี่ยบางทีเขามองว่าหรือบางครั้งเนี่ยเราควรจะต้องมาอยู่ใกล้ๆกันแล้วแหละเพื่อที่ได้เรียนรู้กันหรือว่ามีเวลาให้กันมากขึ้นทีเนี้ยบางทีสิ่งที่มันเป็นประเด็นนะมันอาจจะง่ายขึ้นก็ได้มันอาจจะมีทางออกของปัญหานี้ก็ได้นะคะตอนนี้เขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงนะความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่าสมมติว่าถ้าฝั่งคุณเนี่ยคุณอาจจะมีคำพูดอะไรที่อาจจะทำให้เขารู้สึกบั่นทอนใจคุณอาจจะไม่ได้ว่าสาดคำรุนแรงใส่แต่อาจจะแบบอารมณ์น้อยเนื้อต่ำใจอะไรเงี้ยค่ะเนาะแต่บางทีมันก็อาจจะบั่นทอนในฝั่งเขาเขาก็แบบว่าเขาเข้าใจคุณนะเขาไม่โกรธคุณเลยเขาอภัยคุณได้และในขณะเดียวกันเขามองว่าตัวเขาเองก็เช่นกันเขาทำอะไรก็ไม่น่ารักเยอะคุณน่ะจะอภัยให้เขาได้หรือเปล่านะคะเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันจะแบบว่าจะไปกันต่อได้เนี่ยมันจะต้องมีการที่เรียนรู้ปรับความเข้าใจเรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะ
ึงแม้มันจะมีความท้าทายบางอย่างความยากบางอย่างต้องถามว่าจะปล่อยอยากจะปล่อยมือความสมัครนี้มันก็มองมาไม่ยังไม่อยากจะปล่อยมือจากคุณนะคะแต่แบบอยากจะปล่อยให้มันเป็นไปมากกว่าเป็นไปแบบอย่างแบบธรรมชาติอย่างที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยโดยที่จะบอกว่าอะไรที่เคยแบบพยายามที่ควบคุมคอนโทรลแบบในเรื่องของการแสดงความรู้สึกเนี่ยตอนนี้จะปล่อยให้เป็นอิสระและอยากจะทำอะไรทำอยากพูดอยากคิดอะไรแสดงความรู้สึกไงอยากจะทำนะคะเพราะเขาปล่อยคุณไม่ได้ไงปล่อยความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ไงนะคะถึงไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าน่ารักไม่น่ารักก็ตามนะมีหมดน่ารักไม่น่ารักก็ตามแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยเนาะแต่สิ่งนึงก็คือความสัมพันธ์เนี้ยทำให้เขาเรียนรู้ที่รักตัวเองมากขึ้นหรือมองและคิดกับตัวเองในด้านดีมากขึ้นอาจจะได้จากอิทธิพลมาจากคุณด้วยก็ได้ค่ะเช่นว่าถ้าเกิดว่าโอเคคุณอาจจะมีการที่เคยแบบคาดหวังในความสัมพันธ์แล้วบอกว่ามันอาจจะไม่เป็นไปได้ดั่งใจคุณอาจจะเคยร้องขอเหมือนกันแต่ว่าวันหนึ่งที่คุณแบบไม่แล้วคุณปล่อยมือคุณมาโฟกัสกับการที่รักตัวเองอะค่ะมากกว่าที่จะวิ่งตามเนี่ยเขาก็ได้รับอิทธิพลตรงนี้จากคุณเช่นแบบว่าเออตอนนี้คุณดูดีจังเลยคุณดูรักตัวเองคุณดูเทคแคร์ตัวเองได้ดีแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเขาเองก็อยากจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างคนที่รักตัวเองอยากเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองนะคะใครบางคนในที่นี้ค่ะอาจก่อนหน้านี้อาจจะมองตัวเองในด้านที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะคิดลบกับตัวเองประเมินคุณค่าตัวเองค่อนข้างต่ำแม้กระทั่งพูดกับตัวเองไม่ดีด้วยซ้ำไปแต่ตอนนี้เรียนรู้ที่จะแบบว่าอยากจะทำอะไรดีเพื่อตัวเองนะเพราะว่าเติมเต็มตัวเองก่อนที่จะแบบว่ามาแบ่งปันความสัมพันธ์นะคะกันหรือว่าแบ่งปันช่วงเวลาดีๆให้กันนะมีการแชร์ความรู้สึกดีๆให้กันนะคะเขาได้เรียนรู้และเติบโตมากขึ้นนะความสัมพันธ์มันทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเหมือนกันบางคนก็ดูบอกว่าโสมีปัญญามากขึ้นก็ได้นะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะก็อาจจะมีภาพในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรอกนะคะอาจจะมองว่าบางเรื่องทำไมมันดูยากจังแต่พอแบบว่าได้มาเจอความสัมพันธ์เนี้ยมันทำให้เขาได้เติบโตได้คิดว่าเออบางครั้งเนี่ยนะทุกอย่างมันอาจจะเป็นชาเลนจ์บททดสอบว่าทำไมสีมันถึงเกิดขึ้นอ๋อเพื่อที่ว่าเขาอาจจะได้ดึงบางมุมของเขาอะที่เคยเป็นปัญหาในความสัมพันธ์เนี่ยมาปรับมาแก้ไขเพื่อที่ว่าจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาต่อไปได้นะคะอีกในหนึ่งเนาะถ้าตอนนี้คุณเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะเขาเหมือนเขาได้รับอินสปิเรชันเนี่ยค่ะจากการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่อยากศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนี่แหละนะคะและเช่นกันบางเคสบางกรณีค่ะตัวเขาอาจจะเคยแบบหันหลังให้ความสัมพันธ์และอาจจะแบบว่ามองหาความสัมพันธ์ใหม่เหมือนกันนะแต่ก็ได้รู้เหมือนกันค่ะว่าจริงๆอ่ะบางทีมันไม่ต้องวิ่งไปไหนเลยบางทีอยากคนดีๆบางทีอยู่ใกล้ตัวได้ซ้ำไปนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่ามันไม่มีใครที่จะเข้าใจเขาเหมือนกับคุณได้ซ้ำเนาะนะคะอินสปิเรชันมาทำให้เขามีแรงบันดาลใจเติบโตมากขึ้นค่ะนะคะแล้วก็อีในหนึ่งถ้าตอนนี้มันเหมือนมีอุปสรรคอะไรขวางหนามเนี่ยเขารู้สึกมีไฟขึ้นมาเพื่อที่จะพิชิตในเรื่องของความยากของความสัมพันธ์นี้เพื่อให้ก้าวไปกันต่อได้นะคะตอนนี้เขามองความสัมพันธ์ยังไงเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีทั้งความเป็นคู่รักความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมิตรที่ดีต่อกันที่สามารถอยู่เคียงคู่ไปได้นะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจในความต่างนะคะการที่จะกล้าละทิ้งอัตราตัวตนของตัวเองบ้างบางครั้งนะคะเพื่อที่จะให้เราครองความสัมพันธ์ไปได้เขามองความสัมพันธ์ยังไงเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถเติบโตเป็นครอบครัวได้นะมาเติมเต็มให้กันและกันได้นะคะและเขาก็มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆอ่ะคุณก็คือคู่ของเขานั่นแหละนะคะเป็นคนที่เขาอ่ะอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยเนาะเขามีอะไรอยากจะบอกจ๊ะนะงานมโนมา I can send you have a new one in your life จริงๆเขาอาจจะไม่ค่อยพูดแต่เขามีการห่วงและหึงคุณนะคะบางคนไกลกันเนาะอาจจะไม่ได้สื่อสารกันงานแบบว่าเซนส์ก็มาอย่างแรงกล้ามากนี่ไง I wanna have a family with you one day นะคะมากับใบนี้เลยค่ะจริงๆเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถเติบโตเป็นครอบครัวใช้ชีวิตร่วมกันได้นะอยู่เป็นคู่กันจนแก่จนเฒ่าได้เช่นกันเนาะ